การฟื้นฟูศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยบ้านแม่ละอูนที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังคงใช้เรือเข้าไปค้นหาผู้สูญหายตามลำน้ำอีก4คนนะคะซึ่งถ้าหากหาไม่พบเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็คงจะต้องมีการพิจารณายุติศูนย์การค้นหาอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะทางทหารพรานและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ยังคงใช้เรือเนี่ยค่ะนำเรือออกเดินทางค้นหาผู้สูญหายอีก4คนจากเหตุน้ำป่าหลากแล้วก็ดินสไลด์ที่ศูนย์พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่ละอูนอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีเจ้าหน้าที่สมาชิกจิตอาสา30คนพร้อมทหารเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆค่ะร่วมกับผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่ละอูนเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปแล้วก็ช่วยกันปรับพื้นที่เพื่อจะเตรียมการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยส่วนอาหารที่จะนำมาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตอนนี้ยังมีการจัดโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ค่ะด้านกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้ช่วยกันส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทางธรณีวิทยาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากการไปสำรวจครั้งนี้เพื่อที่จะมีการแจ้งแล้วก็จัดทำเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยนะคะแจ้งให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะขณะที่ผู้ป่วยยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามภายในศูนย์พักพิงตอนนี้มี5คนนะคะแล้วก็มีที่โรงพยาบาลแม่เสรียง3คนโรงพยาบาลศรีสังวาลย์1คนส่วนแผนการค้นหาตอนนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างการประเมินค่ะถ้าหากไม่พบผู้สูญหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจพิจารณายุติการค้นหาแล้วก็ปิดศูนย์บัญชาการเหตุครั้งนี้ค่ะ